สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สยามสปอร์ตสตอรี่นะครับวันนี้เรามาพูดถึงแข้งหลักเจ็บยาวจ่อคืนสนามหลังเบรกโควิด -19 กันนะครับตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 เนี่ยก็ส่งผลให้แทบทุกลีกฟุตบอลในยุโรปเป็นอันต้องหยุดงานกันไปตามๆกันเลยนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ให้นักเตะได้พักกันหลังกรามศึกมาอย่างยาวนานด้วยและช่วยขยายเวลาให้แข้งบางคนเนี่ยได้ฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บแบบไม่ต้องพะวงผลการแข่งขันอีกด้วยคราวนี้เรามาดูกันหน่อยครับว่าการกลับมาเตะกันครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นตัวจริงตัวเจ็บคนไหนบ้างที่จะสามารถกลับมาช่วยทีมใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคนแรกเลยครับที่ถือว่าเป็นตัวหลักของสเปอร์ที่พอเจ็บไปแล้วก็ส่งผลให้ทีมอย่างหนักก็คือแฮร์รี่เคนครับสำหรับเคนเนี่ยเจ็บไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจากอาการเอ็นกล้ามเนื้อต้นขาฉีกขาดในเกมที่สเปอร์บุกไปแพ้ซาวด์แฮมป์ตัน0-1ส่งผลให้เคนเนี่ยทำได้แต่นั่งดูเพื่อนเตะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาโดยที่เคยมีการยืนยันว่าเคนจะกลับมาได้ช่วงต้นถึงกลางเดือนเมษายนหลังจากมีภาพออกมาว่าเขาได้กลับมาซ้อมเบาๆกับทีมได้แล้วแต่ถ้ามูรินโญ่ยังคงยืนยันว่าไม่อยากเร่งให้เคนกลับมาลงสนามเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับก็เป็นไปได้ว่าเคนเนี่ยจะกลับมาลงสนามช้ากว่านั้นอีกคนหนึ่งของสเปอร์ก็คือตัวรุกที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นคือโซนเฮงมินนั่นเองตอนแรกที่เคนเจ็บไปก็มีโซนเฮงมินนี่แหละที่คอยทำหน้าที่ถลุงประตูทดแทนให้แต่พอโซนมาเจ็บอีกหนึ่งคนก็ทำเอาจามูเนี่ยปวดหัวตุบโซนได้รับบาดเจ็บกระดูกหักที่แขนครับในเกมที่สเปอร์เนี่ยเฉือนวิลล่า3-2จนหายหน้าหายตาไปหลายสัปดาห์ก่อนที่จะบินตรงสู่เกาหลีใต้เพื่อทำการผ่าตัดกับคุณหมอในบ้านเกิดตอนนี้โซนกลับมารวมตัวกับเพื่อนๆในทีมได้แล้วและถ้าจับพลัดจับผูพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะกันอีกครั้งได้สเปอร์ที่ได้ทั้งเคนทั้งโซนกลับมาก็น่าจะมองเห็นโอกาสในการคว้าอันดับดีๆในตารางคะแนนได้ไม่มากก็น้อยคนต่อมาลิเวอร์พูลส่งเข้าประกวดครับนั่นคืออลิสงเบเกอร์มือกาวทีมชาติบราซิลอลิสงก็เป็นอีกคนที่เจ็บสะโพกจนต้องพักไปแล้วการหายไปของเขาก็ส่งผลกระทบใหญ่หลวงให้กับทีมโดยที่หลายสื่อเชื่อว่าถ้าอลิสงไม่เจ็บลิเวอร์พูลก็อาจจะไม่ตกรอบ UCL ก็ได้นั่นก็เพราะความผิดพลาดของอาเดรียนที่เราได้เห็นกันในเกมกับแอตมาดริดนั่นเองยังดีที่ลิเวอร์พูลเนี่ยยังพอมีเวลาให้อลิสงได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ในช่วงนี้ก่อนจะกลับมาจัดหนักในพรีเมียร์ลีกสานต่อเส้นทางสู่แชมป์อีกครั้งหนึ่งน่าเสียดายมากที่ฟอร์มร้อนแรงของเอบราแฮมต้องสะดุดลงด้วยอาการบาดเจ็บที่รบกวนเขามาตลอดเอบราแฮมเจ็บข้อเท้าให้แฟนเชลซีได้เห็นกันอยู่หลายเกมจนสุดท้ายก็ทนไม่ไหวต้องออกไปพักรักษาตัวปล่อยให้แลมพาร์ดฝากอนาคตไว้กับมิชชี่บัตชัวยี่กับโอลิเวียชิรูอยู่พักใหญ่ๆโดยที่แลมพาร์ดก็หวังว่ากองหน้าตัวเก่งของเขาจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมแต่จะให้บอกเวลาเจาะจงเลยก็คงเป็นไปได้ยากแต่ที่ดีก็คือถ้าเชลซีมุ่งหวังไปจนถึงรอบลึกกว่านี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขายังคงพอมีเวลาให้เอบราแฮมได้พักเพราะยูเอฟ่าเลื่อนการแข่งขันทั้งหมดออกไปแบบไม่มีกำหนดแต่จริงๆก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าทั่วยุโรปเนี่ยจะกลับมาได้อีกทีหรือเปล่ามาดูฝั่งของปีศาจแดงกันบ้างเรื่องราวอาการบาดเจ็บของแรชฟอร์ดก็ยังคงสร้างความปวดหัวให้กับแฟนผีไม่น้อยแรชฟอร์ดได้รับบาดเจ็บที่แผ่นหลังจากเกม FA Cup กับวูลฟ์แฮมป์ตันโดยที่ตอนแรกเหมือนจะไม่หนักมากแต่ไปๆมาๆดูเป็นอาการที่ซับซ้อนและต้องได้รับการดูแลอย่างละเอียดซึ่งนั่นทำให้ทีมช็อตไปเลยครับเพราะในช่วงเวลาหนึ่งแรชฟอร์ดเป็นนักเตะที่แทบจะแบกทีมอยู่แล้วเบื้องต้นแมนยูคาดการว่าแรชฟอร์ดน่าจะไม่กลับมาจนจบซีซั่นและอาจลากยาวถึงช่วงศึกยูโร2020แต่โซชาก็หวังลึกๆว่าเราจะได้เห็นภาพของแรชฟอร์ดลงสนามอีกครั้งก่อนจบฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามกองหน้าอังกฤษน่าจะยังไม่กลับมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับแต่เพื่อนร่วมทีมที่น่าจะกลับมาได้ไวกว่าก็คือปอปอกบาหลังจากที่เริ่มมีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยผ่านความฟิตกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วบอกบาหายหน้าหายตาไปนานมากๆจากอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าจนต้องผ่าตัดและไปพักรักษาฟื้นฟูร่างกายอยู่ที่ดูไบและในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมอื่นเยอะมากแต่อย่างน้อยแฟนผีก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นเขาลงสนามต่อบอลกับบรูโน่แฟนนั้นสักครั้งเหลือแค่ว่าโซชาจะจัดระบบแดนกลางอย่างไรในเมื่อขณะนี้กองกลางในทีมเล่นดีกันทุกคนเลยลาลิก้าสเปนก็มีมาอัปเดตเช่นกันเอเดนอาซาร์ที่บาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหักจากเกมแพ้เลบันเต้เมื่อเดือนก่อนก็เป็นอีกคนที่มีรายงานว่าฤดูกาล 2019-20 ของเขาได้จบลงไปแล้วโชคดีที่ว่าฤดูกาลทั้งหมดต้องเลื่อนออกไปมาดริดก็ยังพอมีลุ้นให้อาซาร์ได้กลับมาทำงานและช่วยทีมไปสู่ถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งหนึ่งหลุยส์โซเรสดูจะมีทิศทางกลับมาลงสนามได้เร็วๆนี้หลังจากลงไปผ่าตัดหัวเข่ามาเมื่อเดือนมกราคมและถือโอกาสนี้จัดหนักรักษาปัญหาหมอนรองกระดูกหัวเข่าไปด้วยเลยโซเรสถูกคาดไว้ว่าจะต้องพักยาวถึง6เดือนแต่อาร์สสื่อสเปนได้ระบุข่าวดีสำหรับแฟนบาร์ซ่าเอาไว้ว่าโซเรสอาจมีโอกาสกลับมาได้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ตามๆกันมาสำหรับอุสมานเดเบเล่ที่เป็นขาประจำห้องพยาบาลอยู่แล้วรายนี้แฮมสตริงขาดต้องพักยาวจนบาร์ซ่าจำเป็นต้องไปหาตัวรุกมาทดแทนและคนที่เข้ามาแบ็กอัพทีมให้ก็คือมาร์ตินเบรดเวดปีกสัญชาติเดนมาร์กระหว่างนี้แฟนเจ้าบุญทุ่มคงได้แต่ลุ้นกันว่าจะได้เห็นเดมเบเล่กับโซเรสกลับมาครบทีมได้เมื่อไหร่
แต่สำหรับเดมเบเล่แล้วน่าจะต้องรออีกสักพักเลยครับและนี่คือเหล่านักเตะชื่อดังที่รอโอกาสกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหลังช่วงเบรกยับยั้งโควิด-19 คลิปหน้าจะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับอะไรรอติดตามครับ